สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับนายแว่นธรรมดาทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแนวคิดของเทรนด์การลงทุนในอนาคตนะครับการลงทุนในอนาคตเนี่ยเพื่ออนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างผมขอยกตัวอย่างอย่างทางบริษัทของประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่น Toyota Motor เนี่ยเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาจะคิดถึง3ชั่วอายุคนนะครับคือเขาไม่ได้ลงทุนเพื่อตัวเขาเองในวันนี้แต่เขาลงทุนเพื่อลูกหลานในอนาคตในวันข้างหน้านะครับทีนี้การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยทำไมเราถึงลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรามองภาพระยะสั้นนะครับเราลงทุนวันนี้แต่เราไม่ได้ลงทุนเพื่ออนาคตนะครับผมก็คิดว่าการลงทุนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเราควรจะลงทุนเพื่ออนาคตเราไม่ควรจะลงทุนเพื่อตัวเราเองเพียงคนเดียวนะครับแต่เราควรลงทุนเพื่อลูกหลานของเรานะครับเราก็จะมาดูว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างเทรนด์แรกที่ผมขอนำเสนอก็คือแน่นอนที่สุดเลยคือเทรนด์ของสังคมผู้สูงอายุปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยมีราวๆ 10% นะครับหรือประมาณสัก6ล้านคน6ล้านกว่าคน7ล้านกว่าคนแต่ในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวหรือกว่า15ล้านคนนะครับดังนั้นผู้โรงพยาบาลเนี่ยจะดีในอนาคตแน่นอนปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่มีรายรับค่อนข้างสูงนะครับรายได้ค่อนข้างสูงก็คือหุ้นค้าปลีก 7-Eleven นะครับซึ่งมีรายรับประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทต่อปีแต่ผมเชื่อว่าโรงพยาบาลเนี่ยในอนาคตรายรับก็จะพอๆกับ 7-Eleven แน่นอนจากจำนวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นแต่มาร์จิ้นของโรงพยาบาลนี่ดีกว่ามากนะครับราวๆ 10% ขึ้นไปนะครับเรามาดูเทรนด์ที่2กันเทรนด์ที่2ได้แก่ปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับที่มากขึ้นเรื่อยๆในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในปี2558เนี่ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยทะลุ 2.7 หมื่นเมกะวัตต์ต่อวันไปแล้วเป็นการทุบสถิติสูงสุดตลอดกาลนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนและคนแต่ละบ้านเนี่ยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่กินไฟเป็นจำนวนมากนะครับและเทรนด์นี้ก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกหรือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมนะครับยังไงก็ลองไปหาเอานะครับเทรนด์ที่3ได้แก่เทรนด์ของการเดินทางในเมืองที่ใช้รถไฟฟ้านะครับปัจจุบันเนี่ยผู้โดยสารรถไฟฟ้าต่อวันเนี่ยประมาณ1ล้านเที่ยวโดยสารนะครับแต่ตอนนี้รถไฟฟ้าเรามีแค่2เส้นในอนาคตรถไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มเป็น10เส้นทางนะครับแล้วสถานีก็จะเพิ่มไปอีกหลายร้อยสถานีดังนั้นผมไปถามคนที่บ้านไม่ได้อยู่ติดรถไฟฟ้าถามเขาว่าถ้ามีรถไฟฟ้ามาให้เลือกขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นไหมคำตอบส่วนใหญ่ก็คือขึ้นแสดงว่ามันมีดีมานด์มีความต้องการอยู่แต่ว่าซัพพลายหรือว่าเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยยังไปไม่ถึงเมื่อไหร่ที่รถไฟฟ้าครบทุกสายผมเชื่อว่าปริมาณการโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยที่1ล้านเที่ยวต่อวันเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนี้ละนะครับซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแล้วนะครับพูดรถไฟฟ้าก็ควรจะมีติดต่อเอาไว้เช่นกันหาอ่านบทความได้ในเว็บในแว่นนะครับเทรนด์ต่อมาก็คือเทรนด์ของคนเมืองนะครับในเกาหลีใต้เนี่ยประชากรประมาณ50กว่าล้านคนแต่ว่ามากระจุกตัวอยู่ในกรุงโซล20ล้านคนนะครับกว่า20ล้านคนในเมืองประเทศอื่นก็เช่นกันญี่ปุ่นโตเกียวก็จะคนในเมืองใหญ่ก็จะเยอะและเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่คือเป็นเมกะเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับยังไงประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพมหานครที่ปัจจุบันเนี่ยมี10กว่าล้านคนผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยขึ้นไปถึง20ล้านคนได้ไม่ยากคนที่เข้ามาในเมืองมาทำอะไรบ้างนะครับมาช้อปปิ้งมาดื่มมาดื่มกาแฟมาทานร้านอาหารนะครับแล้วก็มาอยู่อาศัยบนคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับไม่เว้นแม้แต่หัวเมืองตามต่างจังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็น่าสนใจนะครับทางสงขลาทางอะไรเนี่ยผมว่าคนแนวโน้มคนไหลเข้าเมืองใหญ่เนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นเมกะเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับลองหาหุ้นกันดูเทรนด์ต่อมาก็คือเทรนด์ยุคแห่งการสื่อสารนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าพูดคุยโทรศัพท์มือถือถือว่าเท่มากๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ละ
voice บริการทางด้าน voice เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆและจะเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลที่เป็น data มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเทรนเนี้ยจะเป็นเทรนที่น่าจับตามองเช่นกันนะครับก็ลองหาหุ้นกันดูถ้าสนใจหุ้นกลุ่มสื่อสารในเว็บในแว่นก็มีบทความเขียนเอาไว้เช่นกันนะครับเทรนที่ผมยกมาทั้ง5เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองในมุมมองของในแว่นธรรมดาลองมองหาหุ้นลงทุนกันดูแต่นักลงทุนต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องซื้อหุ้นที่มีส่วนเผื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าในยามที่หุ้นผันผวนการมีส่วนความปลอดภัยหรือมีส่วนลดมากๆเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนหากนึกถึงการลงทุนนึกถึงเว็บในแว่นธรรมดา www.naiwaen.com หรือถ้านึกถึงการลงทุนในอสังหาการหาซื้อบ้านผมขอฝากเว็บ www.topofliving.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปนะครับสวัสดีครับ